ฮินะฮินะเอ็มคอลลาเจนคอลลาเจนสกัดความบริสุทธิ์สูงจากจมูกปลาแซลมอนช่วยบำรุงรักษาเรื่องไขข้อให้แข็งแรงและลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นชงดื่มกับน้ำได้ทันทีกระปุกละ790บาทพิเศษ3กระปุก1790บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ที่ชงดื่มกันน้ำได้ทันทีเนี่ยนะเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นซองนั่นคือโกโก้ซึ่งเป็นพรีเมียมเกรดแบบดีมากนะฮะอันนี้ซองสีแดงบรรจุไว้เนี่ยแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยคุณสามารถสั่งไปได้แล้วก็แบ่งชงเนี่ยนะฮะคือน้ำหนักสุทธิ250กรัมราคา250บาท250บาทกรัมละบาทแล้วโกโก้เนี่ยนะฮะเวลาคุณชง1ช้อนเนี่ยประมาณ 8.5 กรัมแล้วละลายในน้ำร้อนหรือนมร้อนก็ได้แล้วก็อร่อยมากนะครับอันนี้คือตรา Voice GoGo Voice GoGo นะครับซื้อได้เลย shop.voicecv.co.th แล้วก็คุณชงได้ทั้งหมด29ครั้งโดยประมาณครับ29เซอร์วิงในนี้ใครกินเข้มข้นหน่อยก็จะได้25ครั้งทีนี้บางทีผมโปรโมทสินค้าเนี่ยครั้งละ10บาทประมาณบางอย่างเนี่ยผมโปรโมทไปแต่ว่าผมไม่ได้ไปนั่งกินแบบตลอดแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวผมจะหยิบไปชงดื่มเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันสวยงามงั้นก็ต้องแย่งกับผมก่อนล่ะคือเขาวางไว้ซองเดียวแล้วก็มันน่าเอาไปกินไงเนี่ยใช่ๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ผมคิดว่าคุ้มค่ามากเดี๋ยวจะหายแล้วเนี่ยโกโก้เนี่ยมันกินง่ายมันจะหายไปกับพร้อมๆกับป๊อปคอร์นด้วยเพราะว่ามันต้องไปกินกับป๊อปคอร์นโอเคอ้าวป๊อปคอร์นหายแล้วเหรอป๊อปคอร์นหายไปแล้วดิงั้นผมต้องกินมีหมูแผ่นแล้วก็มีกาแฟเบลนด์โอเคฮะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะมีคือเวลาเย็นๆเงี้ยมันจะกินกาแฟไม่ได้แล้วไงบางคนมันจะกินแล้วนอนไม่หลับครับโกโก้นี่เหมาะอ๋อใช่มันดีมากเลยยามค่ำคืนกินกับนมร้อนก็ต้องยอมรับนะฮะพวกเราเองก็บางอย่างก็ไม่ได้ใช้บางทีก็โฆษณาไม่ถูกแต่โกโก้นี่น่าดื่มโกโก้นี่พี่ทานได้ครับได้ใช่ป่ะกินได้เมื่อวานพี่ก็ไม่ควรกินกาแฟแล้วไงแล้วก็แต่พี่ก็กินตลอดใช่ไหมแต่ว่าดึกๆก็ไม่ควรกินกาแฟก็กินโกโก้แทนแต่ว่าแนะนำนะฮะว่าถ้าต้องการความแบบสนุกสนานหน่อยต้องฟังท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่แถลงข่าวกับสื่อมวลชนเรื่องกรณีของศรีสุวรรณจันยาเนี่ยที่บอกว่าควรจะไปนู่นชุดคนเสียเรียบมากกว่าคือบังเอิญ ผมไม่ได้ซาดิสพอที่จะไปเอาซาวไว้มาเพลย์แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเอาง่ายๆคือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าคนที่ถ้ามีคนไปชกแล้วประชาชนจะเฮเนี่ยคือคนที่อยู่ในทำเนียบครับก็จริงอ่ะแล้วมันเป็นซาวไว้ที่หลายคนไม่กล้าเพลย์เหมือนกันก็จริงอ่ะมันผิดตรงไหนก็พูดถูกอ่ะแล้วแกแบบแกเราไม่ได้บอกว่าเราเห็นด้วยกับความรุนแรงใช่ไหมฮะแต่ว่ามันหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่กดหัวประชาชนอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดความรุนแรงจริงเออเลือกตั้งก็ไม่แฟร์ตั้ง250สวมาโหวตตัวเอง250สวเนี่ยมีคนที่มีเมียน้อยแล้วไปอะไรเนี่ยใช่ป่ะไปได้สิทธิพิเศษใช้เงินภาษีเลี้ยงไม่น้อยก็มีมีคนที่ไม่ใช่ความรุนแรงเพื่อพันกับพ่อค้ายาเสพติดก็มีอะไรแบบเนี้ยทั้งหมดเนี่ยตั้งมาเพื่อจะโบดตัวเองเนี่ยใช่ไหมฮะสุดยอดใช่ป่ะผบ.ทบ.ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เห็นด้วยไม่หนุนให้ใช้ความรุนแรงอะไรคือความรุนแรงฮะการเอาปืนกดหัวประชาชนไว้เนี่ยมันไม่ใช่ความรุนแรงใช่ป่ะแต่ถ้าประชาชนลุกขึ้นต่อสู้เมื่อไหร่คือยิงตายแต่ปกติเราจะไม่เห็นทหารที่สุภาพเรียบร้อยใช่ป่ะช่วยเหลือประชาชนแต่ถ้าคุณต่อต้านเขาเมื่อไหร่อ่ะบอกว่าโดนยิงนะโดนยิงตายนะครับอย่ารุนแรงนะเพราะฉะนั้นอย่ารุนแรงนะไม่ต้องกระสุนก็ได้คุณใช้กฎหมายแบบที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความรุนแรงหรือเปล่ามีคนที่โดนกฎหมายแล้วต้องออกจากการศึกษาตกงานต้องลี้ภัยแต่ว่าประเด็นคือเวลาคนถามบุคคลสาธารณะหรือนักการเมืองหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งสูงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องตอบอย่างนี้แหละคือมันจะตอบแบบตอบอย่างท่านเสรีพิสุทธิ์นี่คือมันคุณเสรีก็พูดตรงๆไงคือพูดตรงๆอันนั้นเพียงแต่ว่าชาวบ้านเขาถึงไม่ได้เท่านั้นแหละผมถึงบอกแล้วเว้นแต่เอาหนังสติ๊กแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้สื่อข่าวคืออย่างนี้ผมว่าสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยหนักนะสถานการณ์ของคนในทำเนียบก็ได้หนักกว่าสีสวยสมัยพลเอกเปรมเนี่ยมีคนไม่พอใจเหมือนกันแล้วกลับไปชกหน้าที่สนามกีฬาสมัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจึงมีการล้อมเต็มไปหมดเลยไงเพราะอาจจะกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยคือทั้งชีวิตเนี่ยประยุทธ์เดินถนนคนเดียวไม่ได้ทั้งชีวิตเลยเหรอไม่หรอกผมคิดว่าเดินห้างคนเดียวก็ไม่ได้
ผมว่าพอวางจากอำนาจเนี่ยคนไม่สนใจทั้งชีวิตใช่ๆคนไม่ได้เกลียดพลเอกประยุทธ์คนไม่ได้เกลียดทั้งชีวิตนี้แหละคนแค่เบื่อคนแค่รู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เรื่องแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทำร้ายหรอกพอแล้วก็จะแบบอะไรแบบที่มันมีความรู้สึกว่าอยากพูดอะไรได้ไหมอะไรอาจจะมีในขณะที่อยากด่าเต็มเลยผู้สื่อข่าวก็ถามผบ.ทบ.ด้วยนะฮะว่าโอเคเขาถามเรื่องว่าใช้ความรุนแรงอย่างนี้ได้หรือไม่ผบ.ทบ.ก็บอกว่าไม่ดีอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆแบบญาติพี่น้องนะฮะในสังคมไทยแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะฮะว่าเอ้ยคนไทยเนี่ยมันจะปรองดองกันได้ไหมเพราะความคิดเห็นทางการเมืองไปกันคนละทางไม่ใช่ความคิดเห็นทางการเมืองอันนี้มันไม่ใช่ความคิดเห็นทางการเมืองแต่ว่าผู้สื่อข่าวถามอย่างเงี้ยผบ.เขาเลยนู่นเลยฮะเขายกตัวอย่างว่าเฮ้ยเราต้องดูจากตัวอย่างประเทศต่างๆที่เขาเป็นมากกว่าเราเช่นแอฟริกาใต้คราวนี้ผมคือกินถ้ามันจะจบอย่างแอฟริกาใต้นี่ผมไม่แน่ใจว่าผบ.จะแฮปปี้นะแต่แรกก็ยังมีปัญหาอยู่แต่แอฟริกาใต้เนี่ยเสียงข้างมากขึ้นมาแล้วเสียงข้างน้อยเนี่ยนะฮะซึ่งเคยเป็นอีลิทเดิมนี่คือการถูกเลือกปฏิบัตินะก็ถือมันกลับตลบัดไปอีกทางนึงเลยนะมันก็มีเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปทางนั้นเขาจะแฮปปี้กันนะฮะคือมันไม่ใช่เรื่องความเป็นต่างทางการเมืองเป็นการเอาเสียงข้างน้อยเข้ามากดหัวเสียงข้างมากด้วยกฎหมายปืนและกฎหมายใช่ไหมฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความเห็นต่างมันไม่ใช่เห็นต่างแล้วสื่อมันพูดง่ายคุณแต่ผบ.ไม่ได้วิเคราะห์นะสื่อเขาวิเคราะห์ตัวเองไงคุณปลูกความเกลียดชังทำให้คนเกลียดชังกับความไม่ยุติธรรมแล้วคุณบอกว่าอย่าเกลียดอย่าใช้ความรุนแรงรักกันไว้เถิดรักกันไว้เถิดอย่าใช้ความรุนแรงอย่าเกลียดชังกันเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำให้คนเกลียดมากเกลียดกับความไม่ยุติธรรมเกลียดอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วบอกว่าอ๋อถ้าใช้ความรุนแรงแล้วผิดถ้าเกลียดแล้วผิดอันนี้มันคือวิธีการที่ทำกันอยู่แล้วก็สลิมก็จะบอกว่าเออฉันไม่ได้เกลียดใครฉันยุให้ฆ่ากลางเมืองฉันยุให้รับประหารและฉันก็ไปทำบุญเข้าวัดก็กลับก็ไม่มีเลยมากแต่ว่าผบ.เขาพูดสั้นๆแต่เขาตอบว่าเขาไม่ได้ดู Netflix โน้ตอุดมนะฮะแต่ว่ารายได้ของ Netflix ก็คงจะมหาศาลจากยอดวิวซึ่งมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันจากคนซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ดู Netflix เนี่ย Netflix มันไม่ได้น่าตื่นเต้นเขากลับมา subscribe มี subscriber เยอะแล้วโน้ตอุดมอ่ะเก่ามากในนั้นเราล้อกันมาเยอะแล้วมันเป็นบุ๊กซึ่งแต่ว่าหลายเรื่องพูดมาแล้วฝั่งตรงข้ามน่ะที่มันดิ้นเมื่อกี้ที่ไปถึงพูดถึงกรณีของ10ตำรวจโทหญิงเนี่ยนะฮะซึ่งเขาไปให้การกับทางกรรมาธิการปปช.ชุดที่มีส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลธีรชัยพันธุมาศเนี่ยเขาเป็นโฆษกเนี่ยนะฮะตกลงแล้วมันมีความคืบหน้าเรื่องของกรณี10ตำรวจโทหญิงกอนสสิบุยแย้มนะตกลงแล้วคุณธีรชัยเขาออกมาบอกอย่างนี้เขาบอกกรณีนี้เนี่ยกอนสสิเนี่ยเขาได้สอบข้อเท็จจริงกรรมธิการสอบข้อเท็จจริงจากคุณกอนสสิผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สองสัปดาห์ละจากเรือนจำที่ราชบุรีแล้วไม่ใช่สอบธรรมดาความสัมพันธ์กับสมาชิกรัฐสภาท่านหนึ่งตั้งแต่ปี55ถึง62เขาสอบจากบิ๊กโจ๊กนี่ใช่ไหมฮะผมดูจากข้อมูลเนี่ยก็คือคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยรองผบ.ตร.เนี่ยในฐานะเจ้าของคดีและตัวแทนของผบ.ตร.เป็นคนให้การสอบนะข้อมูลก็มาคือเขายอมแล้วว่ามีความสัมพันธ์แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ช่วยเขารับราชการบอกว่าไม่ทราบตัวเองเขารับราชการได้อย่างไรแต่ได้สมัครโดยบังเอิญขณะนั้นเปิดรับแค่2ตำแหน่งมีการยกเว้นอายุคุณสมบัติเข้ากับตัวเองพอดีสิบโทหญิงก็เลยบอกว่าไม่ทราบตรงนั้นแต่ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งซึ่งเป็นกรรมธิการร่วมกับผบ.ตร.ในขณะนั้นเดี๋ยวนะนี่คือข้อเท็จจริงที่ท่านยุติพลาดหัวซะผมตื่นเต้นไม่คือเขาไม่รับสารภาพหมดหรอกเขายอมรับว่ามีความสัมพันธ์เป็นเรื่องบังเอิญเขาหลบไม่ได้แค่บังยอมบังเอิญในการสมัครที่สมัครสเปคตรงกันในการสมัครฮะบังเอิญกรรมธิการชุดนั้นมีผบ.ตร.ด้วยคือมีความสัมพันธ์กันมีผบ.ตร.อยู่ด้วยผมหวังสูงมากกว่าจากกรรมธิการชุดนี้เขาสอบแต่ละเรื่องเนี่ยบิ๊กทั้งนั้นเนี่ยเขาสอบก็เขาสอบแล้วไงแต่หมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้ยอมรับแค่นี้ไม่แต่ว่ามันไม่นำยอมรับแค่นี้เดี๋ยวมันก็จะนำไปสู่การสรุปอย่างอื่นได้แต่ว่ามันไม่นำไปสู่การเอาผิดอะไรนี่ใช่ไหมคืออันนี้มันแค่มันก็อาจจะเอาผิดไม่ได้กฎหมายไม่ได้หรอกคุณปื้มแต่มันอายไหมคือสรุปแล้วคือประเด็นคือเรื่องจริยธรรมมันคือเรื่องคอนเน็กชันกับการฝากคนใช่ไหมฮะคือกรรมธิการสอบเนี่ยยังไม่รู้ว่าไปถึงไหนแหละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องจริยธรรมเนี่ยผิดไม่ผิดซึ่งสวก็ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่อันนี้เราไม่ได้ตรวจสอบสวคนเดียวนะแต่ว่าเราตรวจสอบสองอันนี้คือเรื่องความอัปยศของ250สวนะกรรมธิการชุดนี้คุณเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานใช่ไหมฮะเป็นกรรมธิการที่แอคทีฟแต่ว่าเขี้ยวเล็บเนี่ยโดยกลไกของรัฐเนี่ยไม่มีเขี้ยวเล็บของสภาใช่ไหมสภาทำได้แค่นี้แล้วเรื่องการขอตัวไปช่วยงานกรมภาค4
สิบโทหญิงก็ยอมแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปจริงแต่อยู่ที่กทม.ราชบุรีแต่นี่คือสิ่งที่ประชาชนเคยไปเพื่อรับคำสั่งเพียง2ครั้งไม่ได้ค้างคืนไปดูงานต่างประเทศไหมไปดูงานจริงอีกแล้วเมื่อถามว่าสว.คนนี้ผิดจริยธรรมหรือไม่คุณธีรชัยบอกว่าขอให้รอข้อเท็จจริงอีกรอบแล้วก็ได้ถามคุณความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยแต่ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าพี่ตึกดูโครงสร้างทางการเมืองทั้งหมดของประเทศเนี่ยเราจะมีกรรมธิการแบบนี้ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบใช่แต่กรรมธิการของเรามีอำนาจในประเทศอื่นจะมีอำนาจแล้วก็สื่อก็จะให้ความสำคัญแต่ว่าของไทยเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันจะมีองค์กรอิสระใหญ่ๆซึ่งใหญ่กว่าซึ่งคอยแบบก็มันไม่เชื่อถือส.ส.คอยปิดถือนักการเมืองใช่ไหมเราระบบการเมืองเรามันอ้างว่าองค์กรอิสระเนี่ยใหญ่สุดแต่มาจากข้าราชการแล้วแต่กรณีที่ศรีสุวรรณโดนเนี่ยความไม่พอใจของประชาชนเนี่ยมันไปที่ความที่มันมีองค์กรซึ่งคอยรับเรื่องแล้วก็คอยเล่นงานนักการเมืองที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยมาโดยตลอด10กว่าปีเนี่ยใช่มั้ยไอ้เนี่ยคือมันเลือกปฏิบัติร้องรับลงเอาผิดชี้มูลความผิดครับคือฝ่ายประชาธิปไตยไปร้องเนี่ยไม่เคยได้รับเรื่องเลยแล้วฝ่ายประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งก็ได้มาแค่กรรมาธิการสอบใช่แล้วก็จบใช่กระบวนการเขาก็ฟรีไว้แค่นี้กรรมาธิการก็มีสิทธิ์ที่จะสอบแล้วก็ทําให้มันแฉอะไรได้เขาก็แฉได้อะอย่างน้อยก็แฉได้บ้างพอสมควรอย่างเช่นฮะชวนพ่อคุณปื้มไปให้การแต่นี่ต้องชื่นชมคือหลักต้องชื่นชมพ่อคุณปื้มจริงๆนะแกยืนยันแบบเอ้ยอันนี้ต้องให้เครดิตแกไม่โกหกไงไม่โกหกอ่ะแกตรงไปตรงมาเดี๋ยวแต่ว่าไอ้อันเนี้ยผมอ่านดูข่าวแล้วผมเห็นแค่การสรุปของคุณธีรชัยพันธุมาศเอาแล้วถามพ่อยังผมยังไม่ได้สนทนากับท่านไม่ได้ถามก็เลยไม่มีข้อมูลให้กับคุณชูวัฒน์ครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลคือก็ไม่ให้คุณชูวัฒน์สรุปให้ผู้ฟังก่อนเรื่องกรณีของนาฬิกาเพื่อนประวิตรนะฮะใช่ป่ะครับครับคือคุณปัทวาสุขศรีวงศ์ที่บอกว่ายืมนาฬิกาเพื่อนเนี่ยนะฮะนาฬิกา20เรือนเนี่ยคุณปัทวาสเนี่ยมีหม่อมอุ๋ยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วกรรมธิการก็นี่คุณธีรชัยก็อยู่ในกรรมธิการเป็นโฆษกอ่ะคุณธีรชัยก็เป็นตัวตั้งตัวตีแหละครับแล้วก็บอกว่าเชิญหม่อมอุ๋ยมาให้ข้อเท็จจริงแล้วถามว่ามรดกของคุณปัทวาสเนี่ยมีนาฬิกาหรู20เรือนอยู่หรือไม่ปรากฏว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรให้ข้อเท็จจริงว่าไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีนาฬิกาหรูเลยแต่ก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่มันไม่อยู่ในบัญชีมรดกไงมันไม่อยู่ในบัญชีมรดกแล้วคุณธีรชัยก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยยืมนาฬิกาใครกันแน่ในเมื่อมันไม่มีในมรดกของคุณปัทวาสเพราะฉะนั้นเบื้องต้นได้เชื่อได้ว่านาฬิกาอันน่าจะไม่ใช่ของคุณปัทวาสแล้วพลเอกประวิตรไปอ้างได้อย่างไรแล้วไปยืมจากใครมาในเมื่อตอนที่ใส่นั่นนะคุณปัทวาสเสียชีวิตไป10เดือนแล้วโอเคนี่ยังเป็นข้อสงสัยที่กรรมธิการแล้วปปช.ทำไงปปช.แต่ว่ามันเป็นข้อสงสัยที่คุณธีรชัยเขาสรุปว่าคือมันมีประเด็นต่อที่มันมีประโยคนั้นที่พี่ถึงพูดถึงก็คือว่าแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ทราบก็คือมันก็ยังเป็นคำถามอาจจะเป็นช่วงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมระหว่างการคืนไม่บรรจุไว้ให้เป็นอยู่ในรายการมรดกหม่อมอุ๋ยก็เลยไม่ทราบหรือยังไงผมก็ไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆคุณธีรชัยเขายังมีคำถามอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยรอคำตอบต่อไปนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดยังไงเขาต้องแต่ว่าถ้าเขาเชิญคนอื่นไปมันก็จะเป็นแนวข้อสรุปประมาณนี้หรือเปล่าล่ะมันยังไม่มีอะไรซึ่งเขามีข้อมูลไม่หรอกผมว่าจริงๆเนี่ยข้อสรุปประมาณนี้ปปช.ต้องเรียกตรวจแล้วเครดิตระดับหม่อมอุ๋ยใช่ป่ะผมเดิมพันไว้เนี่ยผมบอกว่าตั้งแต่ตอนเกิดเป็นรัฐมนตรีครั้งคือหม่อมอุ๋ยเนี่ยผมบอกว่าหม่อมมีคนเดียวที่จะเสียภาษีมรดกอะตอนจะตายนี่คือหม่อมอุ๋ยคุณปื้มสวยเพราะว่าภาษีมรดกเขาจะบอกคุณปื้มนี่ก่อนได้ใช่ป่ะก็โอนก่อนได้ใช่ป่ะคุณปื้มแกแต่หม่อมอุ๋ยนี่แกจะเป็นคนตรงแกจะแบบในเมื่อแกเป็นคนออกกฎหมายตอนนี้แล้วแกแบบแกจะโอนย้ายโอนหนีหลบไม่ได้เลยคุณปื้มสวยไม่แต่เรื่องนี้ปปช.ควรจะหยิบมามีเรื่องให้เล่นต่อใช่ไหมมันปฏิเสธลำบากเหลือเกินครับฮะเพราะว่าคือหม่อมอุ๋ยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิททั้งคุณประวิตรสนิททั้งคุณปัทวาสด้วยแล้วบอกว่าไม่มีอ่ะน้ำหนักสูงมากแต่ว่าประเด็นคือเมื่อกี้ที่เราคุยกันไงปปช.เขาไม่ได้ทำงานตามกรรมธิการปปช.ก็แค่การยืมเนี่ยแต่มันเป็นหลักฐานแค่การยืมมันก็ถือเป็นทรัพย์สินแล้วอ่ะมันเหมือนคุณเช่าอ่ะ
เหมือนคุณเช่ารถอ่ะก็เขาบอกว่าเขายืมจากเพื่อนแต่คราวนี้คือเพื่อนคนนี้ไม่ใช่แล้วก็แปลว่ามีการโกหกหรือจงใจปิดบังบัญชีทรัพย์สินแน่ๆถ้าปปชไม่ตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งแล้วเคลียร์แล้วตอบคำถามประชาชนให้ได้นะก็จะไม่เคลียร์อีกคุณจะเจอปปชชุดหน้าตรวจสอบคุณถ้ามีการเปลี่ยนอำนาจขนาดนั้นใช่ไหมครับครับนะฮะก็เป็นประเด็นซึ่งคนก็ยังถามกันอยู่นะครับวันนี้คำถามประจำวันนะครับเราถามท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการทำงานการร้องเรียนประเด็นเรื่องศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยนะฮะเราถามท่านผู้ชมนะครับว่าคุณจะเอาอย่างไรกับคนอย่างศรีสุวรรณคนอย่างศรีสุวรรณนะฮะไม่ได้เอาอย่างไรกับศรีสุวรรณนะเอาอย่างไรกับคนอย่างศรีสุวรรณแบบเนี้ยนะฮะหนึ่งคือณสื่อเลิกให้ค่าแบนการทำข่าวไปนะฮะไปเวลาไปยื่นร้องเรียนเนี่ยไม่ต้องทำข่าว2คือแก้ที่กฎหมายไปเลยแก้ทั้ง112 116อะไรไปเลยรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่ทำให้เขาไปฟ้องคนทั่วไปได้หรือคนที่ถูกศรีสุวรรณร้องก็ต้องฟ้องกลับทั้งทางแพ่งและทางอาญาแน่หรือไม่ก็ปล่อยไปแบบนี้แหละเดี๋ยวก็หมดราคาเองแต่ว่าความหมดราคาเนี่ยในเมืองไทยอ่ะมันไม่ได้ทำให้สื่อไม่เป็นรายงานนะมันแปลกนะฮะคือความแรงสื่อรายงานอยู่นะความเป็นแรงต่อไปที่สื่อยังไงสื่อก็แบบสื่อรายงานทุกครั้งศรีสุวรรณจะดังนะคือแกสุวรรณจะดังนะต่อไปที่สื่อจะตามรายงานเอาง่ายๆแกก็ยังมีแต่ศรีสุวรรณก็จะคิดว่าตัวเองสำคัญตัวเองผิดก็น่าจะนี่แก้ไม่หายแล้วล่ะใช่ไหมปัญหาคือจะจัดการนี่ผมก็สงสัยอย่างเดียวว่าตกลงคุณศรีสุวรรณแกเปิดรับบริจาคปะผมว่าแกเปิดเรื่อยๆนะเพราะว่าสมาคมพ่อแกทำในนามสมาคมสมาคมมันเปิดรับบริจาคเปิดรับบริจาคเพราะแกโดนชกอะไรอย่างเงี้ยเรามาเทียบเงินกันอันนี้ต้องดูว่าขายรองเท้าคอนเวิร์ตได้มากกว่าหรือเปล่าแต่คุณศรีสุวรรณเขาทำงานด้านนี้มานานนะนานควรจะเรียกร้องให้เปิดบัญชีรายงานทรัพย์สินกับปปช.ไหมคือมันก็อาจจะช่วยเหมือนกันนะในการจริงๆคุณศรีสุวรรณควรจะต้องเปิดบัญชีทรัพย์สินควรจะต้องรายงานว่าตัวเองได้รับบริจาคจากใครเขาควรจะต้องโปร่งใสแต่ว่าอย่างว่าแหละครับต่อให้รายงานก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันมีหลายเรื่องที่ไปร้องแบบผิดสังเกตอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคือทั้งหมดเนี้ยมันหาความโปร่งใสไม่ได้หรอกประเด็นคือว่าจะจัดการยังไงกับคนอย่างศรีสุวรรณเนี่ยเป็นโจทย์ที่ใครๆก็ถามนะฮะครับครับใครๆก็ถามกับประเด็นนี้ลุงคนนี้แกเลยมีคำตอบให้ไงเพราะว่าถามมานานแล้วเกินคราวนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเราถามผู้ชมเนี่ยคุณคิดว่าการบุกเข้าชกศรีสุวรรณจรรยาเพราะไม่พอใจการร้องเรียนนับร้อยกรณีถือว่าเป็นความรุนแรงในรูปแบบใด 8% บอกว่าเป็นคนแรงที่ควรประณามไม่ควรสะใจผมนั่งคิดว่าถ้าคุณต้องบอกว่าไม่ 8% นะถ้าคุณต้องบอกว่าไม่ควรสะใจเนี่ยแสดงว่าคนมันสะใจแล้วไงโอเค 80% บอกเป็นความรุนแรงจากความอัดอั้นตอบโต้สิ่งที่ศรีสุวรรณก่อไว้เข้าใจได้ฮะ 80% อันสุดท้ายมองว่าไม่เป็นความรุนแรงเลย 12% อันสุดท้ายเนี่ยพี่ถึกจริงๆแล้วก็ไม่เห็นด้วยอันสุดท้ายไม่ใช่ไม่แต่อันสุดท้ายมีคนเห็นด้วยนะท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่ความรุนแรงเป็นการสั่งสอนสั่งสอนแล้วหมัดเนี่ยนะคือยังไม่โดนเลยโดนแค่ปลายคางคือแต่ว่าแต่คอนเวิร์ตใส่คอนเวิร์ตในการเป็นโฆษณาคอนเวิร์ตไปเลยนะแล้วมวยคือเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้บาดเจ็บสาหัสในแบบที่ใช้อาวุธนั่นคือความรุนแรงคุณนี่คืออดีตพบตรนี่คือพบตรคือใช่เขามองอย่างนี้เรายอมรับเป็นความรุนแรงแกโหดมาตลอดเราไม่สนับสนุนหรอกแต่เราก็คือรู้สึกว่ายอมรับด้วยประชาชนคลื่นไม่แต่ว่าความสะใจของประชาชนดูกันคลิปเนี่ยดูกันแบบเป็นร้อยๆครั้งไม่แต่ละคนผมบางคนอ่ะแต่พี่ถึกแต่ว่ามันมีความชอบธรรมในความสะใจมันมีตรงที่ว่ามันไม่มีการใช้อาวุธไงคือมันเน้นไปที่ความพยายามในการสั่งสอนเพราะฉะนั้นมันเป็นระดับความรุนแรงซึ่งแตกต่างจากรุนแรงประเภทที่เราเห็นในกรณีของการใช้ปืนหรือใช้มีดใช่ไหมมันยังมีความแตกต่างกันอยู่นะแตกต่างผมคิดว่าคนยังรู้สึกว่าแฟร์เกมการใช้อาวุธมันคนละเรื่องไปสู้กันโอเคถ้าคุณเตือนศรีสุวรรณหน่อยว่าฉันกำลังจะเข้าไปนะ อาจจะยิ่งแฟร์มากกว่านี้คืออันนี้อาจจะนี่ไงผมก็บอกมันไม่เป็นแบบอย่างหรอกไม่ตกถ้าคนไปทำซ้ำกับศรีสุวรรณเนี่ยแล้วทำไม่เหมาะสมเกิดขึ้นมาแบบมันศรีสุวรรณเจ็บเกินเหตุหรืออะไรมันเกิดจังหวะไม่ผิดไม่ได้เป็นอย่างที่คนเขาคิดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะโดนรุมประณามก็ได้นะใช่แต่ว่าคือแค่นี้ผมคิดว่าคนที่ฝ่ายคุณวีระก็โดนด่าเยอะไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่ามองจากมุมนี้ได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมเนี่ยนะมันมีคนซึ่งชอบกลั่นแกล้งผมไม่พูดถึงคุณศรีสุวรรณนะมันมีคนที่ชอบกลั่นแกล้งคนอื่นด้วยกฎหมายแล้วก็สมมติว่าผมส่งคนสมมติผมไม่ชอบคุณชูวัตรอ่ะผมส่งทนายผมไปแจ้งความเอาผิดคุณชูวัตรเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าคุณชูวัตรมาชกผมเนี่ยนะผมถือว่าแฟร์เพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้เนี่ยผมไปทำคุณชูวัตรก่อนไงแล้วในกรณีเนี้ยก็มีคนตีความเหมือนกันว่าเฮ้ยโน้ตอุดมเขาไม่ได้ทำอะไรไปเลยนี่หว่า
เขาทำงานของเขาอยู่แล้วจู่ๆเขาโดนมันไม่ใช่เรื่องน้องอารมณ์อย่างเดียวคนนี้เรื่องผิดคุณศิริวัฒน์ก็ต้องถือว่าได้รับผลกระทบจากคุณศิริวัฒน์เหมือนกันจากการร้องของคุณศิริวัฒน์ต่างๆน้องอารมณ์เองก็มีสิทธิ์ไม่พอใจใช่ใช่ก็ผมว่าทั้งแต่ผมชอบนะตรงที่บรรยากาศการถกเถียงมันทำให้คุณจะได้เห็นชัดๆนี่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยหลังจากที่เถียงเรื่องสันติวิธีกันมานานเนี่ยนะกรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่คุณเห็นหรือเปล่าว่าสันติวิธีเนี่ยมันแค่ไหนอย่างไรโอเคก็นะฮะเรื่องนี้ก็ติดตามกันต่อไปมีเรื่องที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยคุณไพศาลเรืองฤทธิ์เนี่ยทนายความเขาได้นำผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากโครงการกู้ซื้อบ้านสวัสดิการกองทัพบกจำได้ไหมครับโครงการนี้ซึ่งมันมีข่าวคราวเกี่ยวกับการทุจริตในการเบิกเงินที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์ยิงที่ปี63มีทหารเขาไปร้องซึ่งกรรมาธิการเนี่ยคือประธานกรรมาธิการคือคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ของก้าวไกลของก้าวไกลแล้วคุณณัชชาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเรื่องดังกล่าวทำให้กระทรวงกลาโหมตอนนี้ต้องออกมาพิสูจน์ความจริงต่อประชาชนในหลายๆรายละเอียดด้วยกันเช่นโครงการทุจริตด้านสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยราคาหลังละ 1,500,000 บาทแล้วก็เงินทอนให้กับผู้ตรวจงานผู้ว่าจ้างเนี่ยซึ่งกระบวนการให้เงินทอนเหล่านี้มันก่อให้มันนำมาสู่ความไม่พอใจซึ่งนำมาสู่การกราดยิงที่โคราชเมื่อปี63ทำให้เกิดการทุจริตครั้งใหญ่ในทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดที่มีการชี้แจงอันนี้คุณณัชชาเขาบอกนะฮะพี่ถือว่าในเอกสารที่มีการยื่นมาเนี่ยมีรายละเอียดการกินหัวคิวจริงมีผู้ก่อสร้างที่จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับผู้ตรวจรับสุดท้ายแล้วไม่มีการโอนบ้านให้กับนายทหารชั้นผู้น้อยตามที่กล่าวอ้างนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดการโอนเงินส่วนต่าง 5% ที่มีการพยายามข่มขู่ผู้ที่ร้องเรียนด้วยแล้วคุณณัชชาก็บอกว่าตนไม่ได้เรียกร้องไปยังผู้บัญชาการทหารแต่ว่าปัญหาก็อยู่ที่กระบวนการต่างๆของกองทัพในการตรวจสอบเรื่องนี้และปล่อยให้การทุจริตอย่างนี้เกิดขึ้นและกระทบกับทหารชั้นผู้น้อยสร้างความไม่พอใจนำไปสู่ปัญหาซึ่งบานปลายครับคือคุณณัชชาบอกว่าปัญหานี่อยู่ที่กระบวนการต่างๆของกองทัพและเรื่องราวต่างๆที่นายทหารชั้นผู้น้อยต้องรับอยู่ตอนนี้คือการโกงคอร์รัปชันของนายทหารชั้นนายพลที่มีอยู่มากมายดังนั้นเรื่องนี้มันจึงจำเป็นต้องเชิญพลเอกประยุทธ์และพลเอกชัยชาญช้างมงคลมาให้ข้อมูลคุณไพศาลเรืองฤทธิ์เขาแฉนี่คือสรุปแล้วเนี่ยราคาเงินกู้เนี่ยนะฮะบ้านมันราคา1ล้านเงินกู้มา1.5 ล้านแล้วก็คือแบบ400,000เนี่ยจะให้ไปกับทหารเพื่อให้เอาไปตกแต่งบ้านไปซ่อมแซมไปต่อเติมอะไรต่างๆนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีอยู่ 5% ที่โดนหักหัวคิวเนี่ยแล้วโดนหักหัวคิวก็คือแบบสำหรับการตรวจรับงานสำหรับต่างๆในเจ้าหน้าที่อ่ะแต่นายทหารระดับนายพลทีนี้แต่ประเด็นก็คือคุณไพศาลเขาบอกว่าไอ้เรื่องตั้งแต่ปี63เนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่ากองทัพเนี่ยบอกว่ามีการลงโทษใช่ป่ะแต่การลงโทษข้าราชการที่เกี่ยวข้องมีแค่งดจากบำเหน็จมีแค่งดบำเหน็จเอาพ้นไปจากตำแหน่งแค่นี้หรือไม่ได้ออกจากราชการเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนได้ยศตำแหน่งที่สูงขึ้นบางคนได้ขยับเป็นนายพลบางคนก็เกษียณไปแล้วส่วนบางคนก็ลาออกคือหมายถึงว่ามันไม่ได้ลงโทษทางวินัยเลยไงอันนี้คือคุณไปศาลเขาเอามาร้องแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจะต้องสอบสวนกันต่อไปนะแล้วก็มีเขาไม่ได้ร้องอันเดียวกันนะคืออ๋อมงคลกิจก็เอาด้วยคุณมงคลกิจบอกว่าเสนอเรื่องให้พลเอกสมชายวิษณุวงศ์พรรคพลังประชารัฐที่เป็นประธานกรรมาธิการการทหารเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องการตรวจค่าหัวคิวนี้ด้วยเขาคุณไพศาลเองก็บอกว่าที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการเกิดเหตุแบบที่โคราชขึ้นอีกก็มีจุดเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็ถ้าไม่มีการลงโทษผู้ซึ่งกระทำความผิดเดี๋ยวจะสร้างความไม่พอใจในองค์กรนำไปสู่ปัญหาระหว่างทหารแล้วก็มาบานปลายกระทบกับพี่น้องประชาชนข้างนอกอีกคือกินหัวคิวระดับนี้แล้วเขาไม่ทำอะไรเลยแล้วไม่โยกย้ายไม่ไล่ออกไม่มีไล่ออกก็นี่ไงคือนายเขาบอกอยู่เนี่ยแล้วไปลงกับทหารชั้นผู้น้อยนี่กลัวว่าทหารชั้นผู้น้อยจะกราดยิงแต่ถ้าเกิดว่าไปปลดนายพลพวกนี้แล้วกลัวว่ากลัวยิงกราดกลัวยิงกราดแฉหมดแฉหมดทั้งผลประโยชน์กองทัพใช่หรือไม่แต่ก็อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันทหารบกนี่ผมจะบอกแล้วมันไม่ใช่เล็กๆนะฝ่ายค้านเขาชี้ให้มีการตรวจสอบผลประโยชน์มันมหาศาลในหลายรุ่นในหลายสมัยเนี่ยเรียกกองสวัสดิการทหารบกเนี่ยซึ่งดูแลสนามมาสนามมวยอะไรด้วยเนี่ยมักจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผบ.ทบ.ช่องห้าอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยมักจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผบ.ทบ.แล้วเหมือนกับว่าเวลาเขาไปเอนเตอร์เทนกันไปอะไรกันเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลและลักษณะเนี่ยกรมรุ่นครับครับ
เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับมีการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับในงานฟอรัมที่เขาเพิ่งจัดนะครับของไทยรัฐทีวีของไทยรัฐเขาจัดเดี๋ยวฟังเรามีซาวด์ไบต์นิดหนึ่งลองสักครู่เดี๋ยวกลับVoice